อันนี้เป็นห้องพระของบ้านอาจารย์นี่เป็นเรือนรับรองแล้วก็นี่เป็นสวนหลังบ้านของอาจารย์จัดสวนในสวยงามสวนแบบญี่ปุ่นก็ดีใจที่ได้มาเดินทางมาตั้งแต่เช้านั่งเรือมาแล้วก็มาต่อรถไฟแล้วก็ไปขึ้นไปมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนำมาส่งที่บ้านโปรเฟสเซอร์ก็ดีใจที่ได้เจออาจารย์แล้วก็สุขภาพทั้งก็แข็งแรง20ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันก็ได้เจอกันก็ยังแข็งแรงทั้งอาจารย์ทั้งแม่บ้านท่านด้วยแม่บ้านท่านไม่ได้ทำงานอะไรเป็นแม่บ้านเฉยต่อมาภาพตอนที่เป็นนักศึกษาเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งมากับน้องๆนักศึกษาด้วยกัน